โสดสนาสิกคืออะไรไปดูกันพี่นัทฉันเรียกเสียงดังทำไมเนี่ยตื่นเต้นนะตื่นเต้นอืมอ๋อแค่จากต้นคลิปเมื่อสักครู่นี้ทุกคนคงรู้แล้วใช่ไหมคะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันใช่ไหมนัทใช่ครับพี่เอก็เป็นสถานที่คลินิกรักษาคนโสดเพราะความเหงานั้นรอไม่ได้ต้องรีบรักษาครับนัทโสดสอนาสิกค่ะคนละโสดเหรอพี่โสดเนี้ยแปลว่าหูหรือว่าการได้ยินอ๋อจ้าพี่เอได้ยินไหมพี่ได้ยินแล้วได้ยินทั้งสองหูเลย อย่างนั้นถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะคะกับรายการราชธานีเปิดบ้านค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ชั้น3อาคาร B ของโรงพยาบาลราชธานีค่ะใช่ครับแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการจะมาตรวจแล้วก็รักษาหูคอจมูกนะครับสามารถมาที่นี่ได้เลยครับค่ะโสดนาสิกเป็นคลินิกสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหูอักเสบหรือว่าหูอื้อนะคะแล้วก็เรื่องของลำคอทอนซิลอักเสบหรือแม้กระทั่งเสียงแหบแล้วก็โรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจรวมถึงหวัดเรื้อรังแล้วก็ไซนัสอักเสบสามารถมาตรวจเช็คที่นี่ได้ค่ะใช่ครับพี่เอแล้วก็วันนี้นะครับเราไม่ได้มากันแค่2คนนะครับวันนี้เราจะมีพี่เจ้าหน้าที่พาทัวร์วันนี้ด้วยครับโอ้ดีเลยค่ะใช่ครับขอเรียนเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อสถิธรนันท์จินดามณีนะคะชื่อเล่นมตนอยนะคะประจำอยู่ที่คลินิกโสดสอนาสิกที่โรงพยาบาลราชธานีค่ะใช่ครับเดี๋ยววันนี้ให้พี่มตนอยพาทัวร์จุดแรกเลยครับได้เลยค่ะส่วนด้านนี้นะคะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นจุดลงทะเบียนแล้วก็ซักประวัตินะคะค่ะน่าจะหนักสูตรค่ะหนักสูตรค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวจะไปห้องตรวจคุณหมอด้านในกันนะคะโอเคครับเวลามาตรวจที่นั่นเรามีห้องที่ทำหัตถการด้วยไหมคะใช่ค่ะจะมีห้องตรวจการได้ยินด้วยนะคะใช่แล้วก็ห้องหัตถการด้วยค่ะมีจะยังไงด้านนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ๊ะท่านไหนมาตรวจนะคะพี่เอนี่เลยค่ะเชิญนั่งเลยนะคะได้ค่ะวันนี้คุณเอมีอาการยังไงมาบ้างคะมีอาการปวดที่โหนกแก้มค่ะค่ะก็จะปวดทางฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเยอะกว่าเนาะมันจะตึงๆอะค่ะค่ะได้งั้นเดี๋ยวหมอขอตรวจดูโพรงจมูกแล้วก็ไซนัสนิดนึงนะคะได้ค่ะมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอยากให้คุณหมอช่วยแนะนำอุปกรณ์ในห้องนี้ให้ดูหน่อยค่ะค่ะก็สำหรับห้องตรวจหูคอจมูกนะคะเราก็จะมีอุปกรณ์ที่ตรวจในช่องหูนะคะอันนี้นะคะเป็นตรวจเข้าไปในช่องหูเพื่อดูลักษณะภายในช่องหูนะคะค่ะร่วมกับตรวจสำหรับโพรงจมูกนะคะเราก็จะมีอุปกรณ์ที่ส่องเข้าไปดูในโพรงจมูกนะดูโพรงจมูกเบื้องต้นด้านหน้านะคะหรือว่าใช้เป็นตัวกล้องนะคะซึ่งจะมีตัวกล้องเนี่ยส่องเข้าไปบริเวณหลังโพรงจมูกเพื่อตรวจเรื่องของไซนัสอักเสบโพรงจมูกอักเสบมีภูมิแพ้ริดสีดวงจมูกนะคะแล้วก็มะเร็งหลังโพรงจมูกนี้ได้หมดเลยค่ะรวมทั้งเรื่องของตัวเลือดเดาไหลก็แนะนำให้ใช้ตัวกล้องนะคะนอกจากกล้องชนิดแข็งที่เรามีแล้วเนี่ยเราก็จะมีกล้องนะคะลักษณะเป็นแบบสายอ่อนนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยสามารถใส่ผ่านโพรงจมูกเข้าไปดูได้จนถึงบริเวณกล่องเสียงเลยค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะมีอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการทำหัตถการในห้องหูคอจมูกก็คือเรื่องของการดูดขี้หูนะแล้วก็การคีบสิ่งแปลกปลอมนะคะซึ่งลักษณะเครื่องมือแต่ละชนิดเนี่ยเราก็มีความเหมาะสมสำหรับสิ่งแปลกปลอมของแต่ละตำแหน่งที่แตกต่างกันค่ะอย่างการติดคอค่ะก็ได้เหมือนกันได้ค่ะอุปกรณ์เราก็จะมีครบที่สามารถนำตัวสิ่งแปลกปลอมออกได้ทั้งหมดค่ะ
นอกจากนี้ถ้าอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยยังไม่สามารถนำสิ่งแบบปลอมออกได้เราอาจจะมีการส่งตรวจต่อได้ด้วยเหมือนกันค่ะอ๋อค่ะเราก็ดูกันเป็นเคสๆไปใช่ไหมคะนัดจะลองตรวจไหมโอ้เอาไว้ก่อนละกันพี่เอเมื่อกี้มีอุปกรณ์ครบนะโอ้เดี๋ยวเราต้องไปห้องนู้นกันต่อครับจริงเหรออือเออเดี๋ยวรีบกลับไปห้องนู้นแล้วขอบคุณคุณหมอดีกว่านี้ว่ะคุณมาขอบคุณนะขอบคุณนะคะดีค่ะสวัสดีค่ะยังเชิญเนาะด้านนี้เลยค่ะครับในห้องนี้ก็จะมีห้องทำหัตถการนะคะเตียงนี้จะเป็นเตียงหัตถการนะคะที่ใช้เหวี่ยงศีรษะของคนไข้เนาะที่มาด้วยเวียนศีรษะบ้านหมุนก็คือเป็นคนไข้ที่มีตะกอนในหูชั้นในหลุดค่ะก็คือเหวี่ยงศีรษะกันตรงนี้ค่ะแล้วถ้าปัญหาหูอื้อล่ะครับปัญหาหูอื้อก็จะเป็นการตรวจการได้ยินด้านในเลยค่ะพี่ลองตรวจนะลองสิลองไปใช่เลยค่ะขอบคุณค่ะก็ดีนะพี่ก็ได้ยินรู้สึกว่ามันก็ปกติอ่ะแต่มันสบายนัดลองบ้างไหมล่ะอ๋อเอาไว้ก่อนแล้วกันพี่เอพิเศษอีกแล้วเขามาตามไปจ่ายตังค์แล้วเนี่ยพี่หรองั้นเชิญเลยค่ะห้องต่อไปเราไปไหนกันดีด้านนี้เลยนะคะโอเคครับไปเลยไปเลยไปเลยเชิญด้านนี้เลยนะคะด้านนี้จะเป็นจุดชำระเงินนะคะค่ะก็ชำระเงินเสร็จแล้วก็รับยาช่องนี้ได้เลยค่ะค่ะแล้วก็อยากให้น้องมดนอยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่กำลังรับชมรายการเราอยู่ค่ะท่านใดที่มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะคะก็มารักษาที่แผนกโสตศิริได้เลยนะคะที่โรงพยาบาลราชธานีค่ะค่ะช่วงนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกพี่ก็ขอเมื่อไรไปทำงานต่อได้เลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างได้เห็นขั้นตอนแล้วนะรู้สึกยังไงบ้างคะเปิดโลกมากเลยพี่เพิ่งรู้ว่ามีขั้นตอนแบบนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับเหรอคะพี่นะส่วนตัวพี่ชอบมากตรงที่ที่เนี่ยเป็นระบบระเบียบและที่สำคัญเจ้าหน้าที่ทุกคนน่ารักมากเลยจริงพี่ว่าแต่เราจะไปไหนต่อดีครับก็หานัดไปตรวจไงคะหาไม่ต้องหาแหละอันนั้นเอาไว้ก่อนก็ได้พี่นัดเนี่ยผัดวันประกันพรุ่งตลอดเลยนะงั้นถ้าครั้งหน้าเราจะไปราชธานีเปิดบ้านกันที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมใน EP ต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราด้วยนะครับค่ะสำหรับวันนี้พี่เอและน้องนัดลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ